ข่าวด่วนครับทุกคนตอนนี้พี่อิ่มข่าวกระแสนะครับกำลังจะไปดูภาพยนตร์เรื่องสับเปลนะครับเมื่อคืนนี้โอ้โหกลับมาตีสี่เลยนะครับกลับมาถึงโคราชจะบอกว่าโคราชฝนตกหนักมากนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ FC น้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยที่อยู่นครราชสีมาก็ทักถามพี่อิ่มเลยครับว่าขอนแก่นเนี่ยฝนไม่ตกหรอนะครับทำไมโคราชเนี่ยฝนตกหนักขนาดนี้นี่น้ำปริ่มเลยครับทุกคนพอตอนขาที่พี่อิ่มกลับมานะครับก็คือฝนตกน้ำปริ่มพอสมควรเนี่ยทุกคนดูจนแบบจอกแหนมันร้อยขึ้นมาแหมพี่น้องนี่ดูโอ้โหนะครับต้องบอกว่าบ้านพี่อิ่มน้ำท่วมนะทุกคนเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าโชคดีที่อยู่ขอนแก่นนะครับเห็นเขาบอกโอ้โหพายุเข้านี่น้ำท่วมมากและสำหรับวันนี้เนาะพ่อแม่ FC วันนี้บ้านฮักบ้านโฮมฮักเนาะของน้องอีแว่นแพงเนี่ยไปหาน้องถึงศรีสะเกษกันเลยทีเดียวพี่ๆน่ารักมากๆนะครับพี่ๆทุกคนแบบน่ารักสุดๆเลยวันนี้มีแต่สาวๆเนาะที่ไปต้องบอกว่าบ้านโฮมฮักน้องอุ้งอิงไปบ้านแพงเนี่ยก็น่ารักแล้วก็มีรางวัลน้ำใจให้น้องตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้เขาก็ใส่เสื้อกันไปเป็นแก๊งนะครับและสิ่งที่เห็นวันนี้เลยก็คือสีเบเยอร์นะครับวันนี้มาที่บ้านน้องแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหขนมาให้เยอะมากๆนะครับแล้วเขารับประกัน5ปีเลยนะสำหรับสีเบเยอร์นานพอสมควรนะครับแล้วก็เหมือนกับตอนนี้กำลังจีบให้อุ้งอิงเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะครับแต่ว่าต้องรอคุยกับทางบอสโจอีกทีนึงนะครับคือบอสโจเนี่ยทราบเรื่องแล้วว่าเขาติดต่อมาอะไรยังไงแต่ว่าอาจจะมีการเซ็นสัญญาหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าการเป็นพรีเซนเตอร์เนาะก็ต้องดูให้ละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องของสัญญานะครับแล้วว่าน้องเนี่ยจะมีเวลาแค่ไหนที่แบบว่าได้ไปร่วมงานกับสีเบเยอร์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นพรีเซนเตอร์เนาะมันก็ต้องมีการถ่ายภาพอยู่เรื่อยๆนะครับถ่ายสื่อโฆษณาลงโซเชียลอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าน้องเนี่ยจะได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ไหนแบรนด์แรกเลยที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆเนาะทุกคนจะได้เห็นแบบว่าป้ายบิลบอร์ดน้องอยู่บนทางด่วนอยู่บนอะไรเงี้ยเนาะหลายคนก็อยากเห็นแล้วแล้วก็บอสโจก็เผยเนาะว่ามีหลายแบรนด์ที่ติดต่อมาเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอนะครับจังหวะเวลาแล้วก็โอกาสขนาดการเขาเรียกว่าอะไรการไปรายการต่างๆเนี่ยนะครับต้องเป็นเฉพาะที่นะครับบอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยนะครับไปโอ้โหทุกคนดูน้ำท่วมโอ้โหพ่อแม่FC ดูครับตอนนี้น้ำท่วมบ้านอุ๋งอิ๋งแล้วนะครับทุกคนคือรถแบบสัญจรไปมาเมื่อคืนนี้ต้องบอกได้ว่านครราชสีมาเนี่ยฝนตกโคราชเนี่ยฝนตกดูทุกคนโอ้โหนะท่วมเลยนะนะบ้านนุ่มอิ่มน้ำท่วมนะทุกคนโอ้โหรถเบนซ์ก็มานะครับทุกคนต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เนาะคนขอนแก่นฝนไม่ตกเลยนะครับตกปล่อยแต่โคราชคือตกหนักมากซึ่งแบบห่างกันก็ไม่ได้ว่าไกลมากนะครับตกบ่อยมากๆเลยพ่อแม่FCวันนี้เนาะน่ารักมากเราจะเห็นแก๊งพี่ๆบ้านโฮมฮักไปหาน้องอุ๋งอิ๋งนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าโอ้โหน่ารักมากอุ๋งอิ๋งก็น่ารักมากวันนี้นะครับวันนี้ใครทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็ต้องบอกได้ว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพรีเซนเตอร์เนาะทุกคนวันนี้สีเบเยอร์เข้าไปแล้วเข้าไปจะทาสีจะเริ่มทาสีให้กับน้องแล้วซึ่งตอนนี้ปูกระบงกระเบื้องอะไรก็เริ่มจะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ต้องบอกได้ว่านะน่าติดตามสำหรับบ้านน้องแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าพี่โดก็คือป่วนมากๆเลยนะครับป่วนมากใครดูหนังเรื่องสับเปลือแล้วบ้างนะครับคอมเมนต์มาหน่อยสปอยหน่อยนะครับตอนนี้พี่อิ่มกำลังจะไปดูเนาะอยู่ที่เดอะมอลล์โคราชนะครับตอนนี้ขึ้นสะพานมาอยู่เด้อพี่น้องเมื่อคืนนี้คือใจสู้มากตอนแรกกะจะไม่ได้ไปดูแล้วนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้เนาะแฟนเมื่อวานนี้แฟนเพจของอิ่มนะครับเข้าไม่ได้นะทุกคนเพิ่งเข้ามาได้ตอนเย็นกว่าจะกู้กว่าจะอะไรได้นะครับไม่รู้ว่าโดนอะไรนะสำหรับ
เพจของเราทั้ง2เพจเลยทั้งสำรองทั้งเพจจริงนะครับก็กู้คืนมาได้ทีมงานเก่งมากสุดยอดเลยนะนะครับแล้วก็วันนี้เนาะจะบอกได้ว่าบ้านโฮมฮักของน้องก็ไปหานะครับหลายคันรถมากๆนะอุงอิงเห็นว่ากลับไปถึงบ้านนะแล้วก็ชวนแม่หน่อยไปทำบุญเลยนะครับทุกคนน้องน่ารักมากๆครับน้องก็เอ่ยปากเลยว่าแม่ไปเฮ็ดบุญบ่ออะไรอย่างนี้เลยนะครับน่ารักฝุดฝุดวันนี้น้องทำการแสดงที่ไหนครับทุกคนใครทราบบ้างวันนี้เห็นสาวน้อยเพชรแพงเขามีการถ่ายทำ MV ด้วยเนาะศรีสะเกษเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้มีการเตรียมสถานที่จะถ่ายทำ MV แล้วเนาะสำหรับศรีสะเกษเพชรบ้านแพงนะครับบอสโจปีนี้คือโอ้โหทุ่มทุนสุดๆในเรื่องของการทำเพลงต่างๆให้กับศิลปินตอนนี้แทบจะคลอดออกมาเรื่อยๆเลยนะครับอย่างออมแอมก็ปล่อยมาแล้วนะครับคุณลัสตายหัวใจหมอลำนะครับแล้วก็อุ้งอิงเนาะต่อด้วยอุ้งอิงอีก3วันน้องก็จะเข้าห้องอัดแล้วกับเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยแต่งโดยอาจารย์บิ๊กภูมิมรินนะครับเอิ้นฮักนางเอกน้อยอาจารย์บิ๊กภูมิมรินสปอยแล้วว่ามีท่อนประหารเหนือประหารนะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะเพลงของอุ้งอิงคือทุกคนแบบรอคอยมากๆเลยนะครับซึ่งน้องก็ใกล้แล้วนะใกล้จะปล่อยแล้วนะครับทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพ่อแม่ FC นะครับที่เข้ามาชมเนาะวันนี้อุ้มยิ้มถ่ายบรรยากาศการเดินทางเนาะกำลังจะไปดูภาพยนตร์นะครับนะวันนี้ลงคลิปขอบคุณทุกคนมากไม่ว่าจะลงคลิปไหนนะครับก็ได้กระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการชมโฆษณานะครับบางคนบอกไม่กดข้ามเลยก็มีนะน่ารักมากๆ FC น้องอุ้งอิงนะครับวันนี้ลงไปโอ้โหไม่กี่คลิปก็ยอดวิวถล่มทลายขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศในเมืองโคราชครับทุกคนน้ำไม่ท่วมแต่ว่าเส้นนอกๆนะครับอย่างบ้านอุ้มยิ้มเองก็จะอยู่เหมือนเป็นเกาะอยู่บ้านเกาะนะครับมันก็จะแบบปริ่มน้ำท่วมนะครับแต่ในเมืองก็คือไม่ท่วมเลยนะครับสำหรับพ่อแม่ FC นะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับด้วยความสวัสดิภาพเนาะช่วงนี้ฝนตกแล้วก็เมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุเส้นขอนแก่นเกิดอุบัติเหตุหลายคันมากๆรถชนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ